เรื่องของสภาพอากาศอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของสภาพอากาศช่วงนี้นะเพราะว่าช่วงต้นเดือนกันยายนนียทางอุตุนิยมวิทยาบอกมาเลยนะครับว่าจะมีฝนตกหนักนะตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปเลยนะครับทางศูนย์อุตุนิยมวิทยานะครับภาคเหนือเนี่ยได้มีการรายงานมาเลยว่าภาคเหนือจะมีฝนฟ้าะนอง 60%ของพื้นที่นะครับและจะมีฝนตกหนักในบางแห่งด้วยเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงทั้งหลายอาจจะเกิดเคยเ,เคยเกิดน้ําท่วมอยู่บ้างแล้วเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆเนี่ยต้องระมัดระวังอันตรายจากน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากในพื้นที่ด้วยนะครับส่วนที่จังหวัดแพร่นะครับได้เกิดฝนตกหนักจนทําให้น้ำเนี่ยล้นทางระบายน้ําของอ่างเก็บน้ําห้วยขอนนะครับเข้าไปท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนครับ ไปดูสภาพนะครับในพื้นที่ตำบลน,นะห้วยไม้นะครับอำเภอ2จังหวัดแพร่นะครับสาเหตุมาจากฝนตกหนักแบบนี้นะครับก็เลยทำให้เนี่ยครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นคือมีน้ำไหลเข้าอ่าง ห้วยอ,อ่างเก็บน้ําห้วยขอนนะครับเป็นจํานวนมากทําให้น้ำเนี่ยมันล้นทางระบายน้ําแล้วไหลทะลักเข้าไปท่วมบ้านเรือนประชาชน10หลังคาเรือนนะครับอยู่ทั้งในพื้นที่หมู่ที่3หมู่ที่6หมู่ที่7หมู่ที่11หมู่ที่14และหมู่ที่16นะครับ โดยทางนายกเทศบาลตำบลห้วยไม้นะครับคุณสุพนัทตระกูลร่องพืชก็ได้สั่งการให้นําเครื่องสูบน้ําเข้ามาช่วยเหลือประชาชนนะครับเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นใบบางแล้วนะครับ ไปดูที่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้างนะครับหลังจากที่เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานี้ฝนตกหนักเลยนะในพื้นที่อำเภอพร้าวก็เลยทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลากนี่เนี่ย,ยะะคือน้ําป่าจะมาเร็วมากแล้วก็มันไม่ได้มาแต่น้ํามันก็จะพัดเอาพวกกิ่งเศษกิง่งไม้ออบางทีก็โอ้โหทั้งต้นล้มลงมาอย่างนี้ก็มีนะครับน้าป่าเนี่ยเข้าไปท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตําบลหลงขอดของหมู่หนึ่งทำให้สะพานชารุษเสียหายไปหนึ่งแห่งวัวล้มตายไป4ตัวนะครับส่วนที่หมู่ห้าเนี่ย บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายที่หมู่6บ้านเรือนได้รับความเสียหายไป2อครัวเรือนและสะพานข้ามแม่น้ําขาดไป1แห่งและอย่างที่บอกครับว่ากระแสน้ําป่าเนี่ยก็พัดพาเอาเศษกิ่งไม้วัชพืชดินโครนพวกนี้มาด้วย ซึ่งเบื้องต้นทางทีมกู้ภัยพระวังหินเขาก็ระดมกําลังนําอุปกรณ์เข้าไปช่วยชาวบ้านทําความสะอาดบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากน้ําป่าหลังจากนี้ก็จะเป็นขั้นตอนเร่งสํารวจความเสียหายครับเฉพาะน้ําก็อันตร,รายแล้วนะพัดโคลนพัดเศรษซากกิ่งไม้ด้วยอันตร,รายมากขึ้นไปอีกอนะครับ,รบและทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะจะเร่งสํารวจความเสียหายที่จุด ตรวจ P ีหนึ่งะครับที่สะพานนวรัตอําเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยทางคุณเกื้อกูลมณนะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชนลประทานเชียงใหม่ก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบระดับน้ำของแม่น้ำปิงนะครับพบว่ามีระดับน้ำอยู่ที่2เมตร80เซนติเมตรนะครับอัตราการไหลอยู่ที่333บาลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับทั้งหมดแบบนี้แปลว่ายังอยู่ในระดับเกณฑ์สีเขียวนะครับยังไม่ได้ถึงจุดที่ต้องเฝ้าระวัง จากนั้นนะครับทางผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ก็ได้ไปด,ดูเรื่องของการเปิดประตูระบายน้ําทั้งหมด5บานนะครับเพื่อที่จะดึงมวลน,น้ําจากด้านเหนือของประตูระบายน้ําลงสุดท้ายเขื่อนแล้วผลักดันไปยังเขื่อนภูมิพลที่จังหวัดตากนะครับซึ่งประตูระบายน้ําท่าวาังตาเนี่ยได้ยกบานขึ้นเหนือน้ําและให้น้ําไหลผ่านได้สะดวกมากขึ้นนะยืนยันว่าสถานการณ์น้าในแม่น้ําปิงในตัวเมืองเชียงใหม่วันนี้ ยังไม่เอ่ยล้นตลิ่งเข้าไปท่วมเมืองเชียงใหม่อย่างแน่นอนครับสำหรับสถานการณ์น้ำปิงในเขตเมืองณวันนี้นะครับในช่วงบ่ายน้ำแม่ลิมที่ไหลลงแม่น้ำปิงก็จะลดระดับลงเรื่อยๆคาดว่าที่จะมาถึงสถานีพีหนึ่งตอนนี้ก็ระดับยังอยู่ในระดับปกตินะครับไม่ล้นตลิง่งสำหรับวันนี้ครับซึ่ง มวลน,น้ําจากพื้นที่ตอนบนไม่ว่าจากในเขตเชียงดาวและแม่แตงยังมีไม่มากนักนะครับยังเพิ่มขึ้นไม่มากนักและก็ยังไม่ส่งผลกระทบที่จะทําให้ในส่วนของน้ําในเขตเมืองเชียงใหม่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่เศรษฐกิจล้นตะลิ่งเข้าท่วมครับ และการช่วยเหลือประชาชนนะครับหกลุ่มบุคคลที่เราเห็นได้มากๆเลยนะครับแล้วก็กลุ่มแรกๆด้วยก็คือทหารที่<ช>เข้าไปช,ช่วยเหลือประชาชนวันนี้ทางพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็ได้ลงไปติดตามสถานการณ์เหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือนะที่วัดคลองอยางตําบลคลองอยางอําเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยโดยได้มีการสนับสนุนกําลังพลชุดบรรเทาสาธารณาภายัยพร้อมยุธทธปกรณ์ชุดแพทย์เคลื่อนที่เข้าไปช่วยเหลือฟื้นฟูบ้านเรือนของประชาชนนะครับเนื่องจากว่ามีเหตุ ก็คือแม่น้ํายมเนี่ยไหลบ่าเออล้นเข้าไปท่วมนะครับนอกจากนี้ก็มีการมอบของสิ่งของอุปโภคบริโภคถุงยังชีพจํานวน200ชุดมีข้าวกล่องอีก200ชุดนะครับน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดอีกพันขวดต่อเนื่องนะวันนี้เป็นวันที่6แล้วนะทั้งหมดก็เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับ